บิ๊กเซอร์ไพรส์ถ้าเป็นนายกสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวนี้ฮะบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับก้องห้วยไร่ประกาศว่าถ้าผมได้เป็นนายกทำหลายคนนะครับอึ้งไปเลยครับผมฮะก่อนจะฟังข่าวนะครับกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับผมพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยครับในช่วงการเลือกตั้งนะครับเริ่มดุเดือดและกำลังเป็นที่จับตาสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองที่เตรียมจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครวันสุดท้ายในวันที่8กุมภานี้ในจำนวนนี้นะครับรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกที่ยังคงแอบแทงกั๊กขอเวลาตัดสินใจจะรับคำเชิญจากพรรคพลังประชารัฐที่ส่งเทียบเชิญมาถึงทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ล่าสุดนะครับในส่วนของนักร้องดังอย่างก้องห้วยไร่ก็ได้ประกาศว่าอยากเป็นนายกเช่นกันโดยนักร้องหนุ่มนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าถ้าผมได้เป็นนายกสิขออีหยังครับถ้าคุณก้องได้เป็นนายกเพื่อนๆจะขออีหยังครับพูดกันครับผมก่อนนั้นก่อนแฟนคลับนะครับจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันแบบรัวๆเลยจนหนุ่มก้องนะครับต้องออกมาเบรกก่อนนะครับบอกมาเบรกแบบขำๆแล้วก็ขอให้คอมเมนต์พอหอมปากหอมคอนะครับเพราะจะดึงกันเข้าคุกกันหมดครับ ก็นั่นแหละครับผมก็พูดกันไปครับผมสุดท้ายนี่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับผมนี่ฮะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าขอแค่พอขำๆก็พอนะฮะนี่เนี่ยก็หอมปากหอมคอนะครับนี่ฮะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลิงก์นะครับวันนี้สวัสดีครับ